สวัสดีครับคุณอยู่กับอีทอราวิทไบรอันนะครับก็ยังคงอยู่ที่ลอนดอนครับเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วครับใครๆก็รู้นะครับว่าอีทอราวิทไบรอันเป็นสายหวานที่แท้ทรูไปไหนของหวานขนมจะต้องเจอกันแน่นอนและลอนดอนเป็นหนึ่งเมืองหลวงหนึ่งเมืองใหญ่ของโลกที่มีขนมของหวานน่ากินเยอะแยะไปหมดเลยครับ EP นี้ไบรอันจะพาคุณไปกินขนมของหวานจุกๆเรียกได้ว่าเป็นขนมที่อยู่ในพาร์ทของความคิดถึงเพราะร้านเหล่านี้ไบรอันเคยกินมาแล้วเลยกลับไปกินให้หายคิดถึงเป็นร้านที่เรียกว่าเฝ้าฝันถึงจริงๆครับมีร้านไหนบ้างไปดูกันเลยมาที่ร้านวาคาเฟ่เป็นแบบเค้กสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งเราเคยมากับคุณป้าแอมเบอร์วันนี้ก็มาป้าแอมเบอร์อีกครั้งที่ป้าแอมเบอร์เนี่ยอยากมาเพราะว่าอยากมากินมองบลังก็คือนางชอบมากอันนี้มากับน้องแก๊ปน้องยูรีหลังกล้องด้วยก็เลยสั่งเยอะอันนี้คือสังเกตแหว่งไปแล้วนะฮะก็คือซูเฟลชีสเค้กอร่อยมากรสเลิศเพอร์เฟคใส่ไปยูเล่เกมบางความต่างแต่คือรอบนี้รู้สึกว่าเนื้อชีสเค้กเบากว่ารอบที่เรากินหอยแล้วคราวนี้วันนี้เบากว่าวันนั้นซึ่งมันดูเป็นญี่ปุ่นแล้วอะอันนี้สตรอเบอรี่ช็อตเค้กเป็นเค้กแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนาะอันนี้ต้องสั่งธรรมะที่มันก็แบบมีทั้งเนื้อสตรอเบอรี่และเป็นซอสสตรอเบอรี่ด้วยเนาะหอมสตรอเบอรี่เนื้อนุ่มมาดูตระกูลชาเขียวบ้างอันแรกคือมัทฉะกาโต้ครั้งที่แล้วมากับป้ายังไม่มีเว้ยมัทฉะกาโต้นี่เป็นไงตอนนี้ยังไม่มีนะเออเพิ่งมีตอนเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะเนื้อมันจะแน่นๆสตรอเบอรี่ช็อตเค้กอร่อยนะหืมอ่ะเนาะกินได้เรื่อยมันสักกาโต้มีความแบบกึ่งชีสกึ่งหมูแต่บอกไม่ถูกเนื้อไม่ใช่แบบเค้กอะไม่รู้ว่าแต่อร่อยหอมนี่มัทฉะโรไส้ถั่วแดงที่ฉันชอบตั้งแต่คนที่แล้วนางชอบมากนะบอกว่าดูเธอเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมคือมีความชาเขียวอันเนี้ยก็ชอบแต่คนที่แล้วเพราะดูสังเกตมันคือมันคืออะไรนะมัทฉะทีรามิสุแต่เขาเอาช็อกโกแลตอ่ะเขาเอาช็อกโกแลตมาเคลือบข้างนอกให้มันแข็งๆนิดนึงคุยความเบานุ่มนี้ไม่อันนี้เขาปรับสูตรป้าเขาเมื่อก่อนที่มากินของก่อนมันเป็นช็อกโกแลตโคตติ้งที่แข็งๆนึกออกป้าตอนนี้เขาปรับใหม่ให้มันแบบเหมือนแบบเคลือบบางๆนิ่มๆแล้วตัดได้เลยอันนี้เขาเหมือนปรับสูตรคราวที่แล้วมันจะแข็งๆเป็นช็อกโกแลตแข็งๆแล้วมันจะเป็นแบบเหมือนกับช็อกโกแลตอร่อยส่วนนี้คือช็อกโกแลตพาลินที่แก๊ปอยากกินฉันก็กินของกินก่อนแก๊ปช็อกโกแลตพาลินก็คือแบบเนื้อแน่นอยู่นะช็อกโกแลตที่ถามว่าเข้มข้นไหมเข้มข้นแต่ไม่ขมแล้วก็เนื้อเค้กก็ไม่ได้หนักเกินไปเดี๋ยวให้ทางโต๊ะชิมเดี๋ยวเราจะมาบอกความเห็นว่าถ้าเลือกหนึ่งอย่างให้เลือกอะไรซึ่งเลือกยากแน่นอนยืนหนึ่งคือมองบลังค่ะมองบลังค่ะที่หนึ่งที่สองก็คงต้องเป็นชีสเค้กซูเฟลวันปรับสูตรแล้วดีกว่าเดิมขึ้นแล้วก็เอพริคอตข้างบนเนี่ยช่วยเยอะทำให้แบบหายเลี่ยนคืออันนี้อามัสแล้วก็อันนี้คือสตรอเบอรี่ช็อตเค้กคือเขาก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าพอหน้าร้อนๆเนี่ยคือไม่เลี่ยนครีมเขาไม่เลี่ยนแล้วไม่หวานเกินคือได้เรื่อยๆคือ3อันนี้ในดวงใจอร่อยทุกอย่างเลือกยากมากแต่ว่าถ้าให้อันดับหนึ่งให้อันนี้ที่รามิสุใช่ไหมคือแบบวานิมาสายชาเขียวชอบที่มันมีแบบฐานข้างล่างช็อกโกแลตมันเป็นแบบช็อกโกแลตบิสกิตอย่าชอบมากคือมันตัดเลี่ยนด้วยแล้วมันก็ไม่หวานเกินแล้วก็ชอบอันนี้ก็ช็อกโกแลตมัทฉะกาโต้เนาะฉันว่ามันก็ชุ่มฉ่ำดีเนาะใช่ใช่มันจะแบบมันเหมือนจะหนักแต่มันก็จะแบบมันมีความหอมมีความแบบดีดีมันจะนวลลิ้นไปเลยใช่บอกแล้วนี่มาสายชาเขียวประมาณนี้อันดับสามคือชาโต้หรอสองอันนี้เป็นคู่แข่งกันอะชีสเค้กกับใช่ให้เท่ากันของแกอันดับหนึ่งเป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กเพราะแบบเบาแล้วก็แบบครีมเหมือนจะหนาครีมไม่หนักสตรอเบอรี่ก็โอเคไม่ได้แบบเปรี้ยวนำหรือว่าหวานโดดอันดับ2เป็นโรชาเขียวชาเขียวก็เบาแล้วก็ปลายลิ้นจะมีความขมซึ่งมีความรู้สึกชาเขียวขึ้นมาไม่ใช่แบบชาเขียวเฉยๆมีความขมสุดท้ายเป็นมองบลังครีมก็เบาแล้วก็แบบไอ้ตรงเกาลัดอ่ะก็คือมีรสเกาลัดก็ดีก็ทัสท็อป3คืออันนี้มา4คนสั่งมาลอง7ชิ้นเราพูดเลยนะว่าอร่อยทุกชิ้นเราพูดโดยรวมนะอร่อยทุกชิ้นเราสึกว่าและรอบนี้ความที่เขาปรับสูตรบางตัวเราแฮปปี้กว่าครั้งก่อนด้วยครั้งก่อนจะรู้สึกว่าอันนี้ติดนิดอันนั้นติดหน่อยแต่วันนี้เราสึกว่า7อันนี้เราให้วงกลมสีเขียวทุกอันก็คือผ่านหมดเลยแล้วเราว่าสิ่งที่เลือกอ่ะขึ้นกับว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่าอย่างเราเป็นสายชาเขียวสุกมัทฉะโรคือมันมีเนื้อเค้กมีความหอมเลยอย่างป้ามงบลังอย่างเงี้ยอย่างแก๊ปก็คือจะอันดับหนึ่งก็คือเลือกกับนะ
สตรอเบอรี่ช็อตเค้กฮะยูริก็เป็นมัทฉะอะไรเงี้ยมัทฉะกาโต้อย่างแก๊ปกับป้าแอมบอกอาจจะบีบหนักแต่เรากับยูริว่ามันก็ชุ่มฉ่ำดีฉะนั้นเราว่าเค้กอันเนี้ยเลือกแบบที่ชอบและจะได้สิ่งที่ใช่แล้วก็ถูกใจแน่นอนที่นี่ครับวาคาเฟ่ครับผมกลับมานั่งที่เดิมเคาน์เตอร์เดิมนะฮะก็แต่เปลี่ยนหน้าเป็นแก๊ปกับยูรินะครับก็เคยมาที่นี่แล้วเช็คฟูยุเนาะตอนแรกก็งงเพราะร้านเปลี่ยนข้างหน้าเปลี่ยนสีเขียวแล้วเคยมากับบิลเลียนคิวบอยนะฮะนี่เป็นโทสนะฮะเหมือนเดิมนะฮะก็ที่นี่สูตรจะไม่เหมือนชาวบ้านนะฮะเดี๋ยวให้คนที่ไม่เคยกินชิมไปพร้อมๆกันเป็นเฟรนช์โทสต์กับซอฟต์เสิร์ฟชาเขียวสูตรที่ไม่เหมือนใครเราตักคนแรกฮะเนาะใหญ่มากอย่าเล่นใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ร้องจริงร้องจริงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแต่งงงตื่นว้าวเป็นไงล่ะวันนี้แฮปปี้เพราะว่าดีนะดีเพราะแบบชาเขียววันนี้ก็ดีเคยมีบางวันที่ชาเขียวมีความไม่นิ่งด้วยมีความสัดส่วนมันงงๆแต่เป็นโทสต์วันนี้ก็คือดีคือขนมปังอะไปจุ่มในเนยละลายแล้วก็อาจจะโรยน้ำตาลคาราเมลแล้วนาบจนมันเป็นเงี้ยแล้วก็โรยด้วยผงถั่วเหลืองข้าวบดหรือคินาโกะแล้วกินกับซอสตัวเค้กมันดีไหมเป็นไงแก๊ปดีไหมอร่อยตัวชาเขียวไม่หวานเวอร์แล้วก็ไม่กลิ่นชาเขียวส่วนเป็นโทสต์คือจุยซี่เวอร์ว้าวชุ่มเนยแล้วก็ไม่แบบไม่ได้รสชาติเลี่ยนนะหมายถึงว่าไม่ได้แบบเนยแบบเลี่ยนอย่างนั้นนี่คนหลับตื่นไงคะก็คือตื่นเลยค่ะชาเขียวก็ไม่ขมไม่เข้มเกินไปแต่ว่าแบบกำลังนัวชาเขียวมีความเป็นลาเต้ลาเต้ใช่กลับมาแท้ผู้อยู่รอบนี้เราแฮปปี้นะเราแฮปปี้กันนี้มากเพิ่งถูกให้กลับมาครับชื่อร้านด้านหลังนะฮะแมตเตอร์ชูนะฮะก็คุณแกบอกไม่เคยกินไม่เคยชูตัวแรกเนาะนี่ก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่อยู่เรื่อยก็คือเปอร์เซียนปิตาชิโอคนชอบปิตาชิโอน่าจะชอบเนาะแต่ดูดีนะเขาตกแต่งดูดีมากเลยอ่ะแน่นอนสิจ๊ะราคาก็7ปอนด์นะจ๊ะอันนึงอ่ะจ๊ะจกจกเป็นเลยนี่ก็จะมีไส้เป็นครีมข้างในอื้อแค่ได้กลิ่นก็รู้สึกว่าแบบมันน่าจะอร่อยว้าวคือไส้มีความนวลเนียนมากเนาะก็มาเจอพี่ตาชิโอ้กรุบๆข้างบนมันก็แบบกลิ่นของถั่วทะลุมากว้าวแต่มันแป้งก็ดีแต่มันไม่ได้หืนได้เลยนะคือมันนวลเนียนอ่ะครับเนี่ยมาถึงอันนี้คือตัวดาร์กช็อกโกแลตคือแก๊ปอะไรไออาร์ไปไหนกับช็อกโกแลตตลอดเวลาช็อกโกแลตช็อกโกแลตเข้มว้าวหืมแปลว่าเข้มเลยอ่ะโคตรดาร์กเลยเราว่าความขมอ่ะอยู่ที่แผ่นช็อกโกแลตข้างบนจริงป่ะแล้วตัวไส้ไม่ได้ขมขนาดนั้นนี่คือชูรสราสเบอร์รี่วานิลานะฮะอันนี้คือรสที่ฉันโปรดปรานที่สุดไม่รู้คนอื่นจะโปรดปรานเหมือนฉันไหมเธอเห็นไส้ไหมมีราสเบอร์รี่และวานิลาในนี้แล้วก็เม็ดวานิลาคือแทรกอยู่ในเนื้อเต็มเต็มเลยนะดึงฝั่งนั้นได้เลยตอนดีป่ะเกณฑ์นี้แล้วชนะอีหลอกเมื่อกี้ไปแล้วเข้าจะคิดอย่างนี้อยู่ดีความหยุดวานิลาถ้ามันเปรี้ยวเกินไปอ่ะมันอาจจะไม่แบบพอดีจะบินโดนเราคิดเอาเองนะแต่ว่าไปรับลิ้นใช่ไหมชาร์ตแต่ว่าเขาไม่ทำเปรี้ยวมากเพราะเปรี้ยวมากมันอาจจะมาแย่งซีนกับตัวนี้ไม่เคยกินมันคือแบล็คเบอร์รี่ชีสเค้กทะลักมากก็คือเนี่ยเป็นแบล็คเบอร์รี่นะแล้วก็เป็นครีมชีสป่ะคือมันคล้ายเบอร์รี่มากแต่มันคือแบล็คเบอร์รี่อ่ะแต่ว่ารสชาติเบอร์รี่อันนี้ไม่ตีเท่าเบอร์รี่เมื่อกี้ราสเบอร์รี่เป็นการตีขึ้นมาเลยแต่ว่าอันนี้นวลเหมือนว่าตัวครีมอ่ะนวลตอนแรกคิดภาพว่าพอเป็นรสชีสเค้กนะแล้วก็ครีมชีสต้องแบบเปรี้ยวนวลเนียนมากรสชาตินวลเนียนมากแต่รู้เลยมันต่างไปร้านเมื่อกี้ใช่แต่ถ้าชอบรสชาติที่อินเทนส์หน่อยอ่ะจะว่าเมื่อกี้ดีกว่าถ้าแบบความแบบเฟลเวอร์ที่เยอะนะฉันยังคงรักวานิลาราสเบอร์รี่เหมือนเดิมแก๊ปคืออีกแล้วแต่สั่งช็อกโกแลตแล้วก็ชอบรสอื่นมากสาย IG สายช็อกโกแลตเบิร์กก็ต้องชอบเพราะขนมรูปร่างหน้าตาสวยแล้วก็รสชาติก็คือแบบละมุนแต่ว่าละมุนนวลเนียนเหมือนที่เคยพูดเหมือนว่าผ่านเชฟอะได้ผ่านการกินแล้วว่าสิ่งนี้คู่กับอันนี้เจอกับอันนี้มันจะพอดีแบบนี้มีหลายรสแต่ว่าเท่านี้พอแล้วสำหรับเราตอนนี้อยู่ที่ร้านเลโตคาเฟ่เนาะเป็นร้านที่เค้กไรยุ่งเคยพามาป้ายยาแล้วรู้สึกว่ากลับมาครั้งนี้เราต้องกลับมาอีกครั้งนะครับแต่ว่าอยู่มีแก๊ปกับยูริอยู่หลังกล้องด้วยเนาะสิ่งแรกเนาะที่เราแบบเฝ้าฝันถึงที่ได้รับการโหวตสูงสุดก็คือนี่ฮะคลาสสิกดูสดูลาเช่เค้กเนาะไม่รู้คนอื่นจะชอบเหมือนเราไหมแต่เราแบบคิดถึงมาก
ค้กนี่ก็หนึ่งเป็นเค้กรสชาติดีอันหนึ่งหมายถึงว่าคือทุกอย่างมันดูกลมไปหมดแหละมันดูนวลไปหมดเลยหอมมีความแบบวานิลามีความเนยมีความนมๆไม่เลี่ยนจนเกินไปรู้สึกว่ากินได้เรื่อยๆชุ่มไปด้วยแบบนมข้นใช่เป็นเค้กเด็กอ้วนที่อร่อยอ่ะแต่ไม่ได้แต่มันก็กลมตัวเนาะมันนุ่มมันกลมมันละมุนอันนี้คุณยุ่งนำเสนอแล้วก็หนที่แล้วว่าเสียงเสนอ22โอ้ไฟช็อกโกแลตเค้กเนาะแล้วเนื้อมันจะหนึบมากเธอเนื้อแบบไม่รู้เหมือนกันว่าแก๊ปผู้เป็นสายช็อกโกแลตจะคิดอย่างไรกับเค้กนี้เนาะมันคงหนึบๆแล้วกลิ่นราสเบอร์รี่จะหนึบไปเลยแล้วก็ส่วนช็อกโกแลตอ่ะมีความเข้มของช็อกโกแลตแต่ไม่ได้ขมแบบเหมือนคนกินดังแล้วมันจะเปรี้ยวที่แบบขมประหลาดประหลาดประแลมประแลมแบบไม่ได้ขมแบบนั้นขมแบบนวลของหวานอ่ะราสเบอร์รี่คือไม่ได้เปรี้ยวแต่ว่ารสชัดเห็นด้วยกับพี่กาพอมันจะเนื้อมันจะหนึบแล้วรสช็อกโกแลตก็เข้มแล้วก็มีความตัดของราสเบอร์รี่คือดีแครอทเค้กชีเค้กบอกว่าที่เนี่ยรสชาติกำลังดีครีมชีสฟรอสติ้งรสกำลังดีส่วนแครอทเนี่ยต้องเป็นสายชอบเค้กแบบเนื้อแบบจัดเต็มอ่ะเรื่องของการเต็มแล้วก็ทำให้กลิ่นสไปซ์อ่ะขึ้นมาจะถูกเลยสไปซ์ที่อื่นอ่ะบางที่อ่ะมันสไปซ์แรงกว่านี้เนื้อเค้กแครอทบางที่อ่ะชอบทำหนึบแบบแข็งๆยังไงไม่รู้อ่ะแต่ที่เนี่ยคือมีความร่วนแต่ในความร่วนอ่ะคือเหมือนมันใส่พวกสไปซ์เข้าไปใส่ถั่วแต่บางอย่างเข้าไปให้มันแบบไม่มีแกลบอ่ะส่วนตัวครีมชีสก็ดีเพราะบางที่แหลมจริงๆไม่ค่อยกินเค้กแครอทแต่ว่าพอกินของที่เนี่ยชอบ the best ที่เคยกินมาอะไรเงี้ยจริงๆอันนี้พูดจริงแล้วก็อย่างที่พี่แกบอกมันจะแบบครีมชีสมันมีความแบบตัดกันลงตัวอะไรอย่างงี้ก็โอเคให้ผ่านชอบค่ะอันนี้นะฮะ สิ่งที่อยู่ริเลือกก็น่าจะเหมือนกันมันคือเค้กพิสตาชิโอกับโรสพีทอลคือกลีบกุหลาบคือเค้กเนี่ยถ่ายรูปสวยรสชาติอร่อยเนื้อเค้กกับครีมสัมพันธ์กันดีแล้วตรงของโรสพีทอลอาจจะกลิ่นกุหลาบไม่ชัดแต่แบบเป็นแยมราสเบอร์รี่มันตัดรสอ่ะมันเนียนๆเนื้อสัมผัสดีแล้วสัมผัสคือเหมือนมีตัวแป้งอ่ะไม่แข็งแล้วก็นุ่มๆเพราะมีเหมือนกากถั่วป่ะมีแบบเหมือนถั่วแล้วก็กลิ่นไม่ได้โชยถึงจะตามมาคือจางๆไม่ได้หนักอ่ะจางๆส่วนตัวแยมของมันกับครีมของมันอ่ะเอาตรงๆไม่รู้สึกถึงความเป็นโรสมันเป็นแยมหวานๆสกุลเบอร์รี่หรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะที่แบบไม่ได้เป็นกุหลาบเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติไม่ประหลาดอ่ะหมายว่ารสชาติโอเครสชาติโดยรวมดีอะไรเงี้ยแล้วก็คือกินง่ายรู้สึกว่าเป็นเมนูที่กินง่ายยังเป็นคนสั่งอันนี้แต่ว่าชอบน้อยสุดเลยเวลาได้กินแต่โอเคก็โอเคอยู่อย่างที่บอกพิทาเชโอเนาะแต่ว่ามันมีกลิ่นแบบจางๆอ่ะมันไม่ได้เด่นโรสพีทอลไอตัวกลีบกุหลาบก็ไม่ได้เด่นมันจะไปเด่นตรงแยม something raspberry ใช่ไหมใช่ตรงเนี้ยคือเด่นมันจะเปรี้ยวตัดขึ้นมาก็ลงตัวกับความหวานความอะไรของมันเข้าก็ละมุนเข้ากันแหละก็โอเคถึงเวลาโหวตฮะ4อันนี้ให้อันไหนที่สุดฮะหนูให้เค้กคาราดค่ะก็คือเป็นเค้กสายผู้ใหญ่เนาะชอบรสแบบผู้ใหญ่เนาะเพราะงั้นคาราดต้องผู้ใหญ่ชอบกินนะยากนะให้อันแรกละกันดูซูราเช่ใช่มั้ยครั้งที่แล้วมา4คนเสียงแตกเป็น2-2ก็คือโอแฟชั่น2ดูซูราเช่2คนนี้ก็มีความเสียงแตกอีกแล้วก็คือว่าดูซูราเช่เนาะกับเค้กคาราดฉะนั้นเนี่ยเราขออนุมานสรุปเนาะสิ่งที่ชีเค้กนางป้ายยามาตั้งแต่ต้นนะรวมถึงยุ่งป้ายยาตั้งแต่ต้นเนี่ยเราว่า3เค้กเนี้ยถ้าใครสมมติว่ามาไม่กี่คนแล้วสั่งได้แค่3อย่างนะอันดับ1ต้องสั่งคือคลาสสิกดูซูราเช่เพราะที่อื่นไม่มีใครเหมือนอันที่1นะพี่ควรสั่งเลยอันที่2ก็คือโอแฟชั่นช็อกโกแลตเค้กเหมือนเป็นเค้กช็อกโกแลตแหละแต่ความหนึบความผสมราสเบอร์รี่ที่อื่นก็ไม่มีสุดท้ายเค้กแครอทโอเคล่ะหลายที่ก็มีแต่ว่าจะหาอร่อยอร่อยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและที่นี่เป็นที่หนึ่งที่อร่อยจริงๆอร่อยในแบบของเขานะคือทุกอย่างลงตัวมีความดื่มดำมีความสไปซ์ยูริผู้ไม่ชอบเค้กแครอทถึงขั้นบวกให้อันนี้เป็น the best wow. แสดงว่าก็ไม่ธรรมดาจริงฮะมาร้านที่คิดถึงร้านที่เฝ้าฝันถึงมานานนานแล้วก็มากินบ่อยๆนะนั่นคือมาชิยะตรงแพนตันสตรีทตรงแถวเฮมาร์เก็ตเนาะก็เรียกว่าพอมาปุ๊บใช่ปะนี่ขนาดมาตอนประมาณก่อน6โมงเย็นแล้วนะประมาณ5โมง20วันนี้วันธรรมดาด้วยนะคิดว่าwalk in มาคงมีโต๊ะปรากฏว่าโต๊ะจองเต็มเกือบหมดแล้วต้องนั่งบาร์นะครับอย่าประมาทเลยครับก็คือตัวชาเขียวลาวาเนาะอ่ะแก๊ปมาชิมมาจ้าดี
คือต้องบอกก่อนนะว่าผ่ามันคือไวช็อกโกแลตมันมีความหวานมันไวช็อกโกแลตแล้วแต่ชาเขียวเขาจะเข้มมากมันก็เลยดีไงคือมันไม่ได้เข้มแบบไม่ได้เข้มแบบขมเพราะไวมันหวานไงแต่ถ้าบางเจ้าทำชาเขียวไม่ถึงอ่ะไวมันก็จะหวานแหลมขึ้นมาเลยนะครับนี่คือไวหวานไหมหวานแต่ว่าชาเขียวก็เข้มเหมือนกันแล้วคือเขาเรียกว่าเนื้อมันติ๊กอยู่อ่ะหมายถึงว่าแบบไอ้เนื้อที่เราวามันไม่ได้แบบใสๆอย่างนั้นนะมันมีความแบบข้นอยู่นะเนื้อก็มีความแบบเป็นความแบบเขาเรียกเป็นฝัดๆด้วยแน่นๆเน่แกมาชิมกันเมียวเครปที่พ่อฝันถึงเทคเจอร์ดีเพราะดูจากรายละเอียดนะแป้งเครปบางมากและโปะครีมแม่โปะครีมมันเลยมีความแบบเนี่ยชั้นมันเลยความแน่นแบบถ้ากินเครปอื่นอ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบต้องเคี้ยวแป้งอ่ะแต่นี่คือมันสมูทไปด้วยกันไปหมดเลยเพราะแป้งมันบางมากแล้วครีมก็คือดีมากไม่ขมเกินไปชาเขียวแล้วกินละมุนมากอร่อยอ่ะมาเฮียของหวานชาเขียวของหวานจ้างของหวานชาเขียวคือโดนที่สุดเลิศที่สุดเพราะว่าสองตัวนี้ไม่เคยเจอร้านอื่นทำเลยกูโลเคยชาเขียวเคยเจอบ้างแต่ของคนนี้เจอเด็กที่มาทียะแล้วก็โดนใจเลยร้านสุดท้ายที่ไบรอันกลับมากินนะครับก็คือร้านกรอมเจลาโต้สัญชาติอิตาเลียนนั่นเองฮะเป็นร้านที่ป้าแอมเบอร์แนะนำนะครับแต่วันที่ไปกับป้าแอมเบอร์นั้นโชคร้ายไปหน่อยครับร้านเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคให้ป้าแอมเบอร์อดกินนะครับและเรียกว่าร้านเนี่ยปิดเพราะปัญหานี้เป็นเกือบอาทิตย์ทีเดียวโชคดีเหลือเกินที่ไบรอันได้ไปกินก่อนกลับครับกรอมถือว่าเป็นเจลาโต้ลำดับต้นๆในใจของไบรอันเลยฮะถ้ารสที่จะแนะนำให้กินนะครับใครอาจจะเริ่มต้นด้วยครีมาดิกรอมที่เป็นโรสิเนเจอร์หรือบางคนลองกินพิตาชิโอก็ดีครับเรียกว่าเค็มๆมันๆและไม่หืนด้วยแต่รสที่ไบรอันชอบที่สุดแล้วก็ต้องมากินทุกครั้งคือรสโยเกิร์ตครับเพราะว่าเค็มข้นมากๆเลยและร้านนี้ก็เคยมากินแล้วนะครับหวังว่า EP นี้จะรวบรวมขนมของหวานให้คุณได้ไปตามรอยกันในลอนดอนนะครับสุดท้ายนี้ขอฝาก Eat Around with Brian ทุกช่องทางครับ Facebook Fanpage YouTube Channel แล้วก็ Instagram ครับ EP หน้า Brian จะไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรอยู่ในลอนดอนแน่นอนฝากติดตามกันด้วยวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ